ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านทำไมเราต้องวิจารณ์ศาสนาโดยสุรพจน์ทวีศักดิ์สุรพจน์มักจะถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่เขียนด้านบวกของพุทธศาสนาบ้างวิจารณ์พุทธศาสนาตลอดเลยคำตอบของเขาก็คือการพูดถึงด้านบวกของพุทธศาสนามีมากอยู่แล้วและสำหรับสุรพจน์การวิจารณ์ศาสนาต่างจากการดูถูกศรัทธาของคนอื่นที่เป็นเรื่องของการกระทำต่อศรัทธาหรือความเชื่อของบุคคลโดยตรงเช่นกรณีนักบวชบางคนยกทีมไปพบชาวบ้านทางอีสานแล้วเรียกพวกเขามาไต่สวนความเชื่อแบบไลฟ์สดและตัดสินว่าความเชื่อนั้นงมงายเพราะไม่มีในพระไตรปิฎกสำหรับคนที่มีสามัญสำนึกในเสรีภาพทางศาสนาที่ถือว่าความเชื่อเป็นเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเมื่อเห็นภาพเช่นนั้นย่อมเกิดคำถามว่านั่นเป็นการไม่เคารพต่อเสรีภาพทางความเชื่อที่หมิ่นเมย์ต่อการดูถูกศรัทธาของคนอื่นหรือไม่ขณะที่ผู้ที่คิดแบบพุทธไทยอาจอนุโมทนาว่านักบวชกำลังโปรดสัตว์ผู้งมงายให้ตาสว่างแต่การวิจารณ์ศาสนาไม่ใช่การกระทําที่เจาะจงไปที่ความเชื่อส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นการกระทําต่อสิ่งที่เป็นสาธารไม่ว่าจะเป็นศาสดาคำสอนสาวกศาสนจักรผู้นำศาสนานักบวชพิธีกรรมและอื่นๆที่แสดงบทบาทชี้นำและมีอิทธิพลทางด้านบวกและลบต่อสังคมหากใครเห็นว่าองค์ประกอบของศาสนาอันเป็นสาธารเหล่านี้ควรอยู่เหนือการตั้งคำถามและวิจารณ์ตรวจสอบก็ย่อมเป็นภาระของเขาที่จะต้องให้เหตุผลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลให้ได้ว่าองค์ประกอบอะไรของศาสนาที่ควรมีสถานะดุจเผด็จการอำนาจนิยมที่ห้ามแตะต้องเมื่อว่าโดยรวมๆแล้วประเพณีการวิจารณ์ศาสนาไม่ว่าจากจุดยืนแบบเสรีนิยมหรือมาร์กซิสต์ก็เพื่อปลดปล่อยมนุษย์และสังคมจากพันธนาการและการครอบงำแม้แต่จากจุดยืนแบบหลังสมัยใหม่นิยมหรือ postmodernism ที่วิจารณ์แนวคิดเสรีนิยมมาร์กซิสต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และแนวคิดอื่นใดที่อ้างสิทธิ์ว่าเสนอความจริงสากลแบบภาวะวิสัยแนวทางการวิจารณ์เช่นนี้ก็ใช้ได้กับการวิจารณ์ศาสนาที่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของสัจธรรมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันนักคิดแบบ postmodernism เช่นชองฟรองซัวเลียตตายืนยันว่าไม่ใช่แต่ระบบจริยธรรมเท่านั้นความจริงและเหตุผลก็เป็นสิ่งสัมพัทธ์กับทัศนะเฉพาะต่างๆเขาเรียกทัศนะหลักๆอันเป็นที่มาของคำอธิบายเกี่ยวกับโลกว่าเรื่องเล่าหลักเช่นเรื่องเล่าหลักแบบเสรีนิยมแบบมาร์กซิสต์แบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และอื่นๆส่วนในมุมมองของมิเชลฟูโคเรื่องเล่าทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงอำนาจในแบบต่างๆมองจากแง่นี้เรื่องเล่าแบบศาสนาล้วนแสดงอำนาจที่ซับซ้อนความซับซ้อนคือเรื่องเล่าหลักแบบศาสนาไม่ได้แสดงอำนาจเชิงปฏิบัติออกมาอย่างตรงตามหลักการของคำสอนสำคัญสำคัญเช่นคำสอนของพราหมณ์ฮินดูและพุทธคือความหลุดพ้นจากอวิชชากิเลสและความทุกข์แต่การแสดงอำนาจของคำสอนเช่นนี้ไม่ใช่การแสดงพลังเปลี่ยนแปลงผู้คนและสังคมให้มีความหมายสอดคล้องตามคำสอนเช่นนั้นหากเราฉุกคิดหน่อยก็จะเห็นว่าตัวคำสอนที่ว่ากันว่าเป็นแก่นแท้มีเหตุมีผลนั้นนอกจากจะไร้อำนาจในการให้บังเกิดผลแล้วยังพึ่งพาตนเองไม่ค่อยได้เพราะมันต้องพึ่งพาเรื่องเล่าอื่นๆเพื่ออยู่รอดเช่นเรื่องเล่าที่ยืนยันความมีอยู่ของพระเจ้าและอำนาจของพระเจ้าที่กำหนดระเบียบทางสังคมแบบวรรณะขึ้นมาหรือเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมที่อยู่เบื้องหลังของการที่คนเราเกิดมาในชนชั้นที่ต่างกันเรื่องเล่าของศาสดาที่มีประวัติศาสตร์ของอดีตชาติยาวไกลในฐานะเป็นโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมานับชาติไม่ถ้วนกว่าจะได้บรรลุความหมายของความหลุดพ้นซึ่งก็น่าฉงนว่าหากศาสดาเองยังใช้ความพยายามหลายภพหลายชาติขนาดนั้นจึงหลุดพ้นได้แล้วที่สอนกันว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้สำหรับปุถุชนทั่วไปมันจะเป็นไปได้อย่างไรนอกจากนี้ตัวคำสอนและเรื่องราวของศาสดาสาวกสำคัญสำคัญก็ถูกบันทึกในคัมภีร์ที่มีสถานะสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์กว่าหนังสือหรือตำราทั่วไปและยังสืบทอดผ่านช่วงเวลาหลายพันปีโดยสถาบันของนักบวชที่มีสถานะเป็นเครือข่ายของชนชั้นปกครองในสังคมศักดินามาอย่างยาวนานหรือพูดอีกอย่าง
ตัวคำสอนของศาสนาต้องอาศัยอำนาจศาสนจักรองค์กรศาสนาและอำนาจรัฐทำหน้าที่รักษาอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมจึงคงอยู่ได้ยาวนานและแพร่หลายโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่เห็นได้ในประวัติศาสตร์ของศาสนาใหญ่ๆอย่างพราหมณ์ฮินดูพุทธคริสต์อิสลามก็คือหลักคิดอุดมการณ์อำนาจพฤติการของนักบวชสถาบันศาสนากลุ่มผู้นำศาสนาศาสนจักรและรัฐอุปถัมภ์ศาสนานั้นๆมักสวนทางกับตัวคำสอนที่ถือกันว่าเป็นแก่นแท้การใช้อำนาจในนามศาสนาของสถาบันศาสนาต่างๆและรัฐอุปถัมภ์ดังกล่าวจึงมากด้วยการครอบงำกดขี่โดยการใช้เรื่องเล่าแบบศาสนาสถาปนาระบบกษัตริย์เผด็จการสังคมศักดินาการล่าแม่มดทางความเชื่อและอื่นๆอย่างไรก็ตามการวิจารณ์ศาสนาแทบจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวคำสอนที่เชื่อกันว่าเป็นแก่นแท้เท่าใดนักเพราะการวิจารณ์ไม่สามารถทำลายความหมายตามตัวอักษรหรือทำลายความมีเหตุผลในตัวมันเองของคำสอนต่างๆเช่นอริยสัจปฏิจจสมุปบาทปัญญากรุณารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรวมถึงคำสอนอื่นๆแต่อย่างใดแต่เหล่าผู้ศรัทธาศาสนาอย่าพึ่งลำพองใจแม้การวิจารณ์จะไม่ทำให้คำสอนตามตัวอักษรเสียหายแต่ก็เผยให้เห็นความจริงล่อนจ้อนว่าคำสอนของศาสนาที่ว่าเป็นแก่นแท้ดีงามต่างๆมักจะเป็นง่อยเพราะมันไม่มีอำนาจใดๆในการเปลี่ยนแปลงผู้คนและสังคมให้มีความหมายดีงามเหมือนตามความหมายในตัวอักษรนั้นเลยทั้งนี้เพราะคำสอนโดยตัวมันเองนั้นไร้อำนาจพึ่งพาตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาอำนาจของสถาบันนักบวชกลุ่มผู้นำทางศาสนาศาสนจักรและรัฐซึ่งมักใช้หลักคิดอุดมการณ์และมีพฤติการสวนทางกับคำสอนที่เป็นแก่นแท้มาตลอดประวัติศาสตร์ดังกล่าวแล้วที่เห็นได้ชัดอีกด้านคือประเพณีการวิจารณ์ศาสนาของนักคิดเสรีในโลกทางปัญญาของตะวันตกได้ให้กำเนิดปรัชญาศีลธรรมเช่นจริยศาสตร์ว่าด้วยคุณธรรมในปรัชญากรีกคลาสสิกปรัชญาศีลธรรมเสรีนิยมโลกวิสัยแบบคานต์มิลรอนส์และอื่นๆที่ให้รากฐานแก่หลักสิทธิมนุษยชนและปรัชญาการเมืองเช่นปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยมที่ยืนยันเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและเสรีภาพทางการเมืองที่ให้รากฐานแก่ระบอบเสรีประชาธิปไตยส่วนแนวคิดแบบมาร์กซิสต์นอกจากจะวางรากฐานแก่ระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตยแล้วยังมีพลังดึงดูดให้เสรีนิยมเพิ่มมิติของความเสมอภาคทางสังคมจนเกิดเสรีนิยมทางสังคมที่เน้นสวัสดิการของพลเมืองชัดเจนขึ้นความก้าวหน้าทางปัญญาดังกล่าวนั้นมีแกนหรือศูนย์กลางอยู่ที่การปะทะขัดแย้งแลกเปลี่ยนกับศาสนาแบบตะวันตกตั้งแต่ยุคศาสนาพหุเทวนิยมจนถึงเอกเทวนิยมหรือคริสต์ศาสนาเริ่มจากเรื่องเล่าหลักศาสนาตะวันตกยืนยันว่าโลกและชีวิตมนุษย์มีที่มาที่ไปกล่าวคือโลกและมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยแต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอนและมีเป้าหมายสุดท้ายถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าภายใต้เรื่องเล่าหลักเช่นนี้ศาสนาได้สร้างเนื้อหาของคำสอนศีลธรรมที่มีความหมายเชิงการปลดปล่อยมนุษย์และเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายสุดท้ายเช่นสวรรค์ของพระเจ้าขณะเดียวกันก็สร้างมวลชนองค์กรขบวนการเคลื่อนไหวโครงสร้างอำนาจศาสนศักดิ์และรัฐศาสนาเพื่อเผยแพร่และปกป้องเรื่องเล่าหลักเช่นนั้นปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นและเผชิญหน้าในรูปแบบของการปะทะขัดแย้งแลกเปลี่ยนกับศาสนาก็ต้องสร้างเรื่องเล่าหลักของตนขึ้นมาแข่งกับเรื่องเล่าหลักแบบศาสนาซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตั้งคำถามและวิจารณ์เรื่องเล่าหลักแบบศาสนาขณะเดียวกันก็ต้องสร้างองค์กรสถาบันขบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดมวลชนและอื่นๆขึ้นมาแข่งกับศาสนาด้วยผลก็คือความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบศาสนาอำนาจศาสนจักรและรัฐศาสนาถูกถอดหรือทำลายลงและถูกแทนที่ด้วยรัฐเสรีประชาธิปไตยโลกวิสัยและรัฐโลกวิสัยแบบอื่นแต่ในอีกด้านหนึ่งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ก็แชร์ต้นทุนทางปัญญากับศาสนาด้วยเช่นปรัชญาและวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าโลกและมนุษย์มีที่มาที่ไปปร
ปรัชญาธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทำหน้าที่ตอบคำถามพื้นฐานนี้ที่ต่างจากคำตอบแบบศาสนาขณะที่ปรัชญาศีลธรรมก็มีทั้งที่เสนอเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีและสังคมที่ดีที่สามารถบรรลุได้ในโลกนี้แต่มีบางแนวคิดเช่นแนวคิดเสรีนิยมแบบอิมมานูเอล คานต์และจอห์นรอลส์ที่เสนอว่าโลกทางศีลธรรมหาได้มีเป้าหมายที่แน่นอนและระเบียบคำสั่งทางศีลธรรมเชิงภาวะวิสัยไม่ได้ถูกให้มาล่วงหน้าแต่อย่างใดหากแต่เป็นโลกที่ว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านั้นมุมมองเช่นนี้ไม่ใช่สุญญนิยมที่มองว่าโลกปราศจากคุณค่าทางศีลธรรมและอื่นๆเพราะเสรีนิยมแนวนี้ยืนยันว่ามีตัวตนอิสระอันเป็นตัวตนที่แท้จริงของปัจเจกบุคคลดำรงอยู่ก่อนการมีเป้าหมายและระเบียบทางศีลธรรมใดๆมโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่ดีต่างๆเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีใดๆและกฎศีลธรรมใดๆเป็นสิ่งที่ปัจเจกบุคคลเลือกสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองตัวตนอิสระของปัจเจกบุคคลในฐานะเป็นสัตว์ผู้มีเหตุผลที่มีอิสรภาพและเสมอภาคจึงเป็นรากฐานของการสร้างระเบียบทางศีลธรรมและทางสังคมการเมืองขึ้นมาเหล่านี้คือการย้ายฐานของปรัชญาศีลธรรมและปรัชญาการเมืองออกจากเรื่องเล่าหลักแบบศาสนามาสู่เรื่องเล่าหลักแบบโลกวิสัยและมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดแนวคิดหรือจินตนาการที่ลอยอยู่ในอากาศเพราะแนวคิดพวกนี้เลียนแบบศาสนาในแง่ของการออกแบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและสถาบันทางสังคมมารองรับแต่เสนอคำอธิบายและเหตุผลสนับสนุนได้ชัดเจนกว่าหากยกเลิกโครงสร้างแบบรัฐศาสนาและอำนาจศาสนาจักรแล้วแทนที่ด้วยโครงสร้างแบบรัฐเสรีประชาธิปไตยโลกวิสัยจะเกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมมนุษย์โดยรวมมากกว่าและยังช่วยปลดปล่อยคำสอนแก่นแท้ของศาสนาจากที่เคยเป็นง่อยภายใต้อำนาจของศาสนาจักรและรัฐศาสนาแบบยุคกลางให้สามารถลุกขึ้นมาแสดงความหมายอย่างหลากหลายและมีชีวิตชีวาในวิถีของปัจเจกบุคคลและชุมชนผู้ศรัทธาต่างๆได้ดีกว่าเพราะมีหลักเสรีภาพทางศาสนารองรับอย่างชัดเจนมากกว่าขณะที่อีกด้านหนึ่งศาสนาก็จำเป็นต้องเรียนรู้และหาวิธีรับมือกับการวิพากษ์วิจารณ์จึงเกิดการปฏิรูปศาสนาหลายระลอกแต่อย่างที่เราเห็นอัตลักษณ์ของศาสนาเชิงสถาบันนั้นคือความเป็นอนุรักษ์นิยมแช่แข็งกว่า500ปีผ่านไปเราเพิ่งได้เห็นพระสันตะปาปาประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกออกมาขอโทษในความผิดพลาดที่ศาสนาจักรเคยกระทำผิดอย่างเลวร้ายต่อกาลิเลโอกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและอื่นๆแต่โดยรวมแล้วผลของการปะทะขัดแย้งแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนากับปรัชญาและวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดสังคมโลกวิสัยขึ้นในโลกตะวันตกแต่จนถึงวันนี้บ้านเรายังใช้ตรรกะไทยไม่เหมือนใครในโลกโดยการสร้างมายาคติว่าพุทธศาสนาไทยและระบบกษัตริย์ไทยคือสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไม่เคยกดขี่และรุนแรงเหมือนระบบกษัตริย์และศาสนาแบบตะวันตกเราจึงไม่จำเป็นต้องคิดถึงปรัชญาศีลธรรมโลกวิสัยและระเบียบทางสังคมการเมืองแบบโลกวิสัยอย่างตะวันตกแบบจริงจังผลก็คือขณะที่ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ที่ยังมีอยู่ในบางประเทศในยุโรปถูกกำหนดให้อยู่ใต้อุดมการณ์และระเบียบทางสังคมและการเมืองแบบโลกวิสัยแต่ไทยกลับหัวกลับหางคือรับเอาอุดมการณ์และระเบียบทางสังคมการเมืองแบบโลกวิสัยจากตะวันตกมาอยู่ใต้สถานะพิเศษของสถาบันกษัตริย์ที่อิงศาสนาและมีอำนาจปกครองศาสนาจักรโดยศาสนาจักรทำหน้าที่ค้ำยันความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์แบบที่เคยปฏิบัติมาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้สภาวะการเช่นนี้เมื่อเราจะพูดเขียนเคลื่อนไหวเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตยย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมองบนเพราะเราจะมีเสรีภาพและประชาธิปไตยไม่ได้จริงถ้าไม่เอาระบบอำนาจโบราณอิงศาสนาที่อยู่ข้างบนลงมาอยู่ใต้ระเบียบทางสังคมและการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยโลกวิสัยดังนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ศาสนาในมิติที่เขาวิจารณ์กันในสังคมเสรีไม่ได้ยกเว้นเราจะหลอกตัวเองหรือเป็นพวก ignorant ต่อปัญหาดังกล่าว
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท